สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการคิดเพื่อชาตินะครับซึ่งก็เป็นรายการแห่งความร่วมมือกันนะครับระหว่างสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์และสถานีโทรทัศน์ TNN 2 True Vision 784นั่นเองนะครับซึ่งเราจะมาพบกันทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับเวลา 20:30 นถึง 21:00 นนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นการสลับสับเปลี่ยนนะครับระหว่างหลักสูตรวปอและหลักสูตรสวปมส SML นั่นเองและในวันนี้ผมบุรินทร์เหมทัศน์นะครับรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการและเป็นนักศึกษาจากหลักสูตร SML 4ครับหลายๆคนนะครับก็อาจจะไม่คาดคิดนะครับว่าเมื่อเกิดภัยพิบัติหรือเมื่อเกิดปัญหาเกิดขึ้นในบ้านเมืองเราในประเทศไทยเรานะครับการรวมพลของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหานั้นจะต้องใช้ระบบหรือจะต้องมีหน้าที่อย่างไรบ้างนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นการพูดคุยกันนะครับในอีกเรื่องนึงที่สะท้อนให้เห็นถึงการเตรียมพร้อมสำหรับความมั่นคงของประเทศนั่นเองนะครับในเรื่องของการระดมสรรพกำลังเมื่อเกิดสถานการณ์ต่างๆในประเทศไทยเราและในวันนี้นะครับเราก็ได้รับเกียรตินะครับจากพี่พรชัยบุญรุ่งนะครับซึ่งก็เป็นนักศึกษาในหลักสูตรสวปมส SML รุ่นที่4เช่นเดียวกันที่จะมาพูดในเรื่องนี้ครับสวัสดีครับพี่พรชัยครับสวัสดีครับพี่เอกครับก่อนอื่นเนี่ยต้องสอบถามพี่พรชัยก่อนครับว่ากลุ่มของพี่พรชัยเนี่ยอยู่ในกลุ่มทหาร3ในกลุ่มทหาร3เนี่ยคืออะไรครับเราต้องมาศึกษาเรื่องอะไรกันบ้างครับก่อนอื่นต้องขอนำเรียนคุณเอกก่อนนะว่ากลุ่มทหาร3ของเรานี่สมาชิกประกอบไปด้วยทหารพลเรือนแล้วก็ภาคเอกชนครับทีนี้เราเลือกประเด็นเลือกหัวข้อที่จะทำงานวิชาการเนี่ยในหัวข้อเรื่องการระดมสภากำลังในการป้องกันประเทศครับตามกรอบแนวคิดความมั่นคงแห่งชาติแบบองค์รวมซึ่งชื่อยาวมากชื่อยาวแล้วก็ยังไม่ค่อยเข้าใจด้วยครับพี่เดี๋ยวต้องให้พี่อธิบายครับเดี๋ยวต่อไปผมจะเรียกว่าการระดมสภากำลังในการป้องกันประเทศครับแบบองค์รวมก็แล้วกันครับผมทีนี้คุณเอกอาจจะสงสัยว่าทำไมกลุ่มทหาร3ถึงทำเรื่องนี้ใช่ครับที่มามันคืออะไรครับคือสืบเนื่องมาจากถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างเช่นเกิดภาวะสงครามขึ้นในประเทศหรือไม่เกิดวิกฤตที่กระทบกับความมั่นคงของประเทศไทยเนี่ยครับเราจะต้องมีการเตรียมสภาพกำลังเพื่อให้มีความพร้อมอย่างเช่นในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้ว่าเราไม่เคยเกิดสงครามครับอย่างเช่นเราผ่านสงครามโลกครั้งที่1สงครามโลกครั้งที่2มาแล้วและปัจจุบันเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะวางใจได้ว่าจะไม่เกิดสงครามอย่างเช่นเราเห็นตัวอย่างสงครามระหว่างรัสเซียยูเครนครับและก็อีกประเด็นนึงก็คือสิ่งที่เรากังวลก็คือว่าตอนนี้มีความตึงเครียดระหว่างชาติมหาอำนาจสองชาติได้แก่สหรัฐอเมริกาแล้วก็จีนผมขอเรียกว่าสงครามเย็นรอบใหม่ก็แล้วกันครับแล้วก็เราไม่รู้ว่าในอนาคตข้างหน้าทั้งสองชาตินี้อาจจะสู้รบกันหรือเปล่าไม่รู้หรือว่าอาจจะมีสงครามตัวแทนครับเพราะฉะนั้นการเตรียมความพร้อมในการระดมสภาพกำลังเนี่ยก็เราก็ต้องเตรียมพร้อมอีกสถานการณ์หนึ่งที่เราจะต้องมีการเตรียมความพร้อมก็คือว่าในการเกิดสาธารณภัย อย่างเช่นการเกิดสึนามิการเกิดอุทกภัยการเกิดพายุต่างๆ หรือแม้กระทั่งการเกิดโรคอุบัติใหม่อย่างเช่นโรคโควิดที่ผ่านมาเนี่ยเป็นโรคอุบัติใหม่ซึ่งร้ายแรงมากรุนแรงมากใช่คุณเอกก็น่าจะติดมาแล้วก็เป็นหนึ่งในคนหมู่มากครับเพราะฉะนั้นเราไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ยสารภัยเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ผมว่าเกิดขึ้นแน่ๆดังนั้นเราก็ต้องเตรียมความพร้อมครับก็คือก็ต้องเข้าไปศึกษาทางกลุ่มทหาร3ก็เลยมีความสนใจที่อยากศึกษาในเรื่องของเนี่ยการระดมสรรพกำลังเมื่อเกิดสถานการณ์ขึ้นมาแล้วเนี่ยหน่วยงานต่างๆจะมาร่วมมือกันโดยบูรณาการได้อย่างบูรณาการกันได้อย่างไรประมาณนี้ใช่ไหมครับใช่แต่ทีนี้คำว่าระดมสรรพกำลังเนี่ยผมคิดว่าผมเองก็สงสัยในส่วนตัวหรือคุณผู้ชมเองบางท่านก็อาจจะสงสัยอยู่ว่ามันคืออะไรมันคือการระดมกองกำลังทหารหน่วยงานการเรื่องของความมั่นคงของชาติมันจะมีใครมาเกี่ยวข้องในการระดมสรรพกำลังบ้างครับอันนี้เดี๋ยวจากการศึกษาเนี่ยครับเราพบว่าถ้าเกิดภาวะสงคราม หรือว่าเกิดภัยพิบัติอะไรต่างๆเนี่ยสาธารณภัยเนี่ยเราพบว่าทรัพยากรที่จำเป็นเนี่ยที่จะเอามาใช้งานเนี่ยมีอยู่10ด้านด้วยกัน
ด้านที่1ก็คือด้านกําลังคนครับอันที่2ก็คืออาหารอันที่3ก็คือน้ําอันที่4ก็คือการคมนาคมขนส่งแล้วก็เทคโนโลยีด้านการแพทย์อะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งทรัพยากรต่างๆเหล่านี้เนี่ยกระทรวงกลาโหมมีไม่เพียงพอแน่นอนเพราะฉะนั้นจำเป็นที่จะต้องได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องใช่ใช่คือก็คือกระทรวงต่างๆครับอย่างเช่นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยกำกับดูแลเกี่ยวกับเรื่องอาหารด้านอาหารเพราะฉะนั้นจะต้องสนับสนุนกระทรวงกลาโหมด้านอาหารไม่ว่าจะเป็นอาหารคนอาหารสัตว์ก็เป็นหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถ้าเป็นกระทรวงสาธารณสุขก็ดูแลเรื่องแพทย์ดูแลพยาบาลดูแลสถานพยาบาลสัตว์เพราะฉะนั้นเมื่อเกิดสงครามเกิดอะไรขึ้นเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขก็ต้องเข้ามาสนับสนุนด้านนี้นี่คือตัวอย่างของบทบาทของแต่ละกระทรวงสรรพกำลังเมื่อเกิดสถานการณ์ต่างๆขึ้นมาจริงๆแล้วก็ไม่ใช่เป็นเรื่องของทหารแต่เพียงอย่างเดียวแต่หน่วยงานของทหารจะเป็นหน่วยงานกลางที่เขาเป็นผู้ประสานงานใช่ครับหน่วยงานไหนที่จะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องนี้เป็นรับผิดชอบหลักครับคือตอนนี้เป็นหน้าที่ของกรมการระดมสภาพกำลังกระทรวงกลาโหมซึ่งทำหน้าที่อันนี้ก็ถือว่าเป็นหน่วยงานหลักที่เมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมาที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามก็จะต้องเป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทีนี้ย้อนเข้ามาสู่งานวิชาการของกลุ่มทหาร3ครับหลังจากที่เราสนใจในการศึกษาเรื่องนี้แล้วเนี่ยระวางขอบเขตระวางวัตถุประสงค์ในการศึกษาเรื่องนี้เนี่ยอย่างไรครับวัตถุประสงค์ของกลุ่มทหาร3ที่เราทำเนี่ยมี3วัตถุประสงค์ด้วยกันก็คือ1เพื่อศึกษายุทธศาสตร์เกี่ยวกับความมั่นคงอันที่2ก็คือศึกษายุทธศาสตร์เกี่ยวกับการใช้หรือพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศไทยครับอันที่3ก็คือเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการระดมสภาพกำลังเพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงเนี่ยเอาไปกำหนดเป็นนโยบายในการระดมสภาพกำลังต่อไปอันนี้การทำงานในเรื่องนี้เนี่ยอย่างที่พี่วันชัยบอกมาแล้วว่านอกจากหน่วยงานของกระทรวงกลาโหมแล้วเนี่ยเราต้องไปศึกษาหรือเราต้องไปพูดคุยกับหน่วยงานไหนบ้างเราได้ไปดูงานที่ไหนบ้างครับทีนี้ผมนำเรียนคุณเอกว่าในแหล่งข้อมูลที่เรามาเขียนงานวิชาการเนี่ยเรามาจาก2แหล่งด้วยกันครับคือเราศึกษาด้านวรรณกรรมกับการไปดูงานจริงครับการศึกษาด้านวรรณกรรมก็คือเอกสารต่างๆเราก็จะต้องไปศึกษาอย่างเช่นยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมแห่งชาติของสภาความมั่นคงแห่งชาติแล้วก็การระดมสภาพกำลังของกระทรวงกลาโหมนอกจากนั้นเราก็ต้องไปดูเรื่องยุทธศาสตร์ระดับชาติเกี่ยวกับการใช้ดิจิตอลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมครับอันนี้ก็คือด้านเอกสารก็คือเทคโนโลยีก็ต้องมีส่วนมาเกี่ยวข้องด้วยแหละนะฮะแล้วก็เราได้ไปดูงานจริงครับเราลงพื้นที่จริงเพื่อที่จะไปเก็บข้อมูลทีนี้เราไปดูที่กรมการสภากำลังกระทรวงกลาโหมในหน่วยงานหลักเลยครับแล้วก็ได้รับเกียรติจากท่านเจ้ากรมครับการระดมสภากำลังกลาโหมท่านพลโทเริงฤทธิ์บัญญัติครับท่านได้ให้เกียรติมาบรรยายสรุปเกี่ยวกับภารกิจของกรมแล้วก็แผนงานแล้วก็มีโอกาสได้เสนอแนะทางกลุ่มทหาร3ว่าในอนาคตเนี่ยควรจะระดมกำลังยังไงเพื่อที่จะให้มันเข้ากับบริบทซึ่งมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างเช่นปัจจุบันนี้เราต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องครับอันนี้ก็เราก็ได้ข้อมูลมาเขียนงานวิชาการเกือบครบถ้วนแล้วก็เราก็ไปศึกษาเอกสารเพิ่มเติมครับแล้วผลการศึกษาไฮไลท์ที่ได้มาจากการศึกษาในครั้งนี้เนี่ยเราได้อะไรบ้างครับผลการศึกษาเราพบว่าในการเมื่อกี้ผมได้นำเรียนพี่เอกไปแล้วว่าครับเมื่อเกิดภาวะสงครามหรือสถานภัยใหญ่ๆของประเทศครับทรัพยากรที่จำเป็นที่ผมนำเรียนพี่เอกไปแล้วว่า10ด้านครับ10ด้านด้วยกันแล้วก็หน่วยงานที่จะเข้ามาสนับสนุนก็กระทรวงต่างๆก็มีหน่วยงานไหนที่เกี่ยวข้องบ้างเราเห็นภาพรวมเห็นโครงสร้างของการระดมสรรพกำลังในประเทศครับทีนี้การระดมสรรพกำลังเนี่ยเราจะมานั่งประชุมกันมันก็จะช้าหรือเราจะไปโทรศัพท์เพื่อที่จะไปบอกว่าเอ๊ะคุณมีสรรพกำลังอะไรบ้างมันก็ช้าทีนี้เราต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูล
ั้งแต่กระทรวงต่างๆที่เป็นต้นน้ำเนี่ยก็จะต้องส่งผ่านข้อมูลโดยผ่านด้านเทคโนโลยีเข้ามาสมมติว่าส่งข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ครับก็อย่างน้อยก็สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตหรือระบบออนไลน์ต่างๆก็ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเข้ามาครับระดมสรรพกำลังทีนี้นวัตกรรมใหม่ที่ควรจะเอามาใช้ก็คือพวก AI พวกระบบคลาวด์อะไรต่างๆอันนี้พวกนี้ต้องเอามาใช้ในการที่จะช่วยประมวลผลครับช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยจะช่วยได้ครับเพราะข้อมูลจะต้องเรียลไทม์ถูกต้องถ้าเกิดว่าข้อมูลช้าเนี่ยเวลาเรานั่งประชุมเนี่ยระดับการตัดสินใจนี่ก็อาจจะได้รับข้อมูลช้าครับแล้วก็เราก็ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินได้ช้าแก้ปัญหาได้ช้าเพราะฉะนั้นต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพราะเมื่อเกิดสถานการณ์ที่มันกระทบต่อความมั่นคงของชาติเนี่ยมันถือว่าเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินซะส่วนใหญ่ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการระดมสรรพกำลังต่างๆเนี่ยมันก็ต้องใช้ความรวดเร็วและความแม่นยำแล้วก็เอาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาระดมกันแล้วก็ช่วยแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุดครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ทางกลุ่มทหาร3เนี่ยได้ศึกษานะครับอันนี้คือเหมือนกับเป็นภาพรวมของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วในปัจจุบันนี้ครับจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบันนี้การระดมสรรพกำลังของประเทศไทยเราเนี่ยเขามีกระบวนการในการระดมสรรพกำลังก็คือเป็นหน้าที่ของกรมระดมสรรพกำลังเพียงอย่างเดียวแล้วเขาจะเป็นคนประสานงานการประสานงานในปัจจุบันนี้เขาใช้วิธีไหนครับก็คือออนไลน์แล้วหรือยังหรือมีระบบในการเชื่อมโยงกันแล้วหรือยังครับคือตอนนี้เรายังไม่สมบูรณ์ 100% ครับเพราะว่าเพิ่งเริ่มต้นครับเพราะฉะนั้นในอนาคตกระทรวงต่างๆเนี่ยก็จะต้องมาวางแผนกันให้เป็นแพลตฟอร์มเดียวกันก็คือหน่วยงานต้นน้ำของกระทรวงต่างๆเนี่ยก็จะต้องส่งข้อมูลออนไลน์ให้กับกรมสรรพกำลังครับแล้วกรมสรรพกำลังเนี่ยจะต้องประมวลผลเพื่อให้กับศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าได้ใช้แบบเรียลไทม์อันนี้ก็เริ่มต้นก็เพิ่งเริ่มต้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นครับผมแต่ก็ยังต้องมีการพัฒนาครับต้องมีพัฒนาเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นอุปสรรคหรือปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือการใช้เทคโนโลยีมันยังไม่บูรณาการในทุกหน่วยงานหรือเปล่าครับหรือมีปัญหาอุปสรรคอื่นๆไหมครับคือการระดมสรรพกำลังในการป้องกันประเทศอย่างที่ผมนำเรียนพี่เอกไปก็คือมันมีหลายหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้องครับเพราะฉะนั้นหลายหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยการทำงานแบบบูรณาการเนี่ยมันสำคัญครับถ้าเกิดว่าไม่สามารถบูรณาการกันได้หรือทำงานไม่จริงจังหรือหวงข้อมูลเนี่ยการระดมสรรพกำลังก็จะมีปัญหาครับอีกประการนึงก็คืองบประมาณภาครัฐก็จะต้องให้งบประมาณเพื่อมาพัฒนาด้านเทคโนโลยีตั้งแต่ต้นน้ำคือกระทรวงต่างๆแล้วก็กลางน้ำคือกรมการระดมสรรพกำลังแล้วก็ศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าอันนี้ก็ต้องมีงบประมาณเพื่อที่จะทำให้เทคโนโลยีสามารถที่จะแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงกันได้ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำครับผมเพราะฉะนั้นนี่ก็คืออันนี้อุปสรรคที่เจอก็คือการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่มีเยอะมากซึ่งในแต่ละสถานการณ์ก็จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแตกต่างกันไปอีกใช่ครับนะฮะแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือจะเป็นเรื่องของงบประมาณภาครัฐนะครับที่จะต้องมาระดมกันมาช่วยกันช่วยกันเพื่อที่จะให้สถานการณ์แต่ละสถานการณ์เนี่ยคลี่คลายไปได้ด้วยดีใช่ไหมครับทีนี้ในส่วนของกลุ่มทหาร3เองเนี่ยที่ได้ศึกษามาแล้วเนี่ยคิดว่าการระดมสรรพกำลังเนี่ยมันมีความสำคัญมากน้อยขนาดไหนต่อประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะยิ่งผู้ที่ชมรายการอยู่ณขณะนี้มันเกี่ยวอะไรกับเขาได้บ้างครับผมขอนำเรียนเรื่องรัฐธรรมนูญครับคือรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยในหมวดที่5ครับว่าด้วยเรื่องหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐมาตรา52ครับรัฐมีหน้าที่พิทักษ์และรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์เอกราชอธิปไตยครับผลประโยชน์ชาติความมั่นคงและก็ความสงบสุขของประชาชนครับเพราะฉะนั้นการระดมสภากำลังเนี่ยก็สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญที่จะต้องให้ภาครัฐเข้ามาในการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศอันนี้ถือว่าเราเป็นเหมือนบทบาทหน้าที่ของภาครัฐที่จะต้องเข้ามาดูแลในส่วนนี้อยู่แล้วอันนี้ประชาชนก็มั่นใจได้ว่าภาครัฐทำเพื่อประชาชนครับผมแล้วทุกหน่วยงานก็เตรียมความพร้อมที่จะมาทำให้ประชาชนอยู่แล้วครับผม อันนี้เป็นหน้าที่ของ
รัฐที่จะต้องทำตามมาตรา52แห่งรัฐธรรมนูญครับทีนี้ในส่วนของกลุ่มทหาร3เองเนี่ยหลังจากที่เราได้ทำรายงานวิชาการชิ้นนี้ออกมาแล้วเนี่ยเรามีความคาดหวังอะไรว่าใครจะต้องมาต่อยอดหรือจะเอาไปใช้งานต่อเนี่ยจะเอาไปสามารถพัฒนาต่อหรือไปเป็นแนวทางในการทำงานในเรื่องของการระดมสภาพกำลังในอนาคตอันนี้คือเราทำมันก็ยังไม่ 100% เพียงแต่ว่าหน่วยงานที่จะต้องเอาไปทำต่อยอดเนี่ยก็จะต้องไปเน้นในรายละเอียดย่อยๆเข้าไปอย่างเช่นถ้าจะเอา AI เข้ามาจับครับหรือจะเอาระบบคลาวด์เข้ามาใช้เนี่ยหน่วยงานอื่นๆเนี่ยก็จะต้องมาสานงานต่อครับครับพูดถึงเรื่องของคำว่า AI หรือคำว่าคลาวด์จริงๆแล้วเนี่ยที่จะใช้ในการระดมสรรพกำลังเองเนี่ยเอามุมมองของพี่พรชัยส่วนตัวเองแล้วกันนะครับก็อาจจะอยู่ในงานวิชาการด้วยก็ได้หรือไม่อยู่ก็ได้นะครับก็เป็นในมุมมองพี่เนี่ยคิดว่า AI กับคลาวด์ต่างๆหรือเทคโนโลยีทันสมัยต่างๆเนี่ยควรจะเอาด้านไหนมาใช้ในเรื่องของการระดมสรรพกำลังร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆเป็นดัตต้าเบสหรือจะเป็นแนวไหนบ้างครับคือต้องไล่มาตั้งแต่หน่วยงานต้นน้ำครับหน่วยงานกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำจะต้องมีการวางโครงข่ายพื้นฐานอย่างเช่นระบบคอมพิวเตอร์ครับอินเทอร์เน็ตแล้วก็การใช้ AI การใช้ระบบคลาวด์เข้ามาครับเน็ตเวิร์กต้องมาก่อนใช่ๆอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงต้องเอามาใช้ครับแล้วก็ส่วนของคลาวด์ก็คือการเอาข้อมูลไปโยนไว้ที่เดียวกันครับครับใช่ไหมฮะครับแล้วก็ส่วน AI นี่ก็อาจจะเป็นเหมือนกับว่าการรวบรวมข้อมูลแล้วประมวลผลใช่ว่าเกิดสถานการณ์นี้ในอดีตมันเป็นยังไงแล้วเราก็ควรจะคาดเดาได้ว่าถ้าเกิดขึ้นในอนาคตแล้วมันจะเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องเอามาบูรณาการกันในเรื่องของเทคโนโลยีในอนาคตในหน่วยงานภาครัฐเองครับครับย้อนถามกลับไปนิดนึงนะครับพี่พรชัยว่าหน่วยงานภาครัฐที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมระดมสรรพกำลังเนี่ยบทบาทหน้าที่ในปัจจุบันที่เขาทำอยู่เนี่ยเขาต้องมีการเฝ้าระวังทุกวันหรือเขาต้องมีบทบาทหน้าที่ทำอะไรยังไงบ้างครับหรือรอเฉพาะมีสถานการณ์วิกฤตก่อนแล้วถึงจัดการระดมสรรพกำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจริงๆก็ต้องทำงานทุกวันนะเพราะว่ามันมีความสำคัญเพราะว่าในสถานการณ์ที่เกิดการวิกฤตเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่มีการมอนิเตอร์วิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยมันก็จะทำให้การระดมสรรพกำลังเนี่ยไม่ทันต่อเหตุการณ์เพราะฉะนั้นกรมการระดมสรรพกำลังเนี่ยทำงานทุกวันครับผมก็คือกรมนี้ยังไงเขาก็ต้องเฝ้าดูแลดูข่าวดูติดตามสถานการณ์ทุกอย่างก็อยากให้มีการพัฒนาศูนย์นี้ให้มากขึ้นก็เหมือนวอลลุ่มของภาครัฐนะครับก็เหมือนเพราะวอลลุ่มของภาครัฐครับเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่มีความสำคัญมากต่อความมั่นคงของประเทศเพราะเขาต้องเฝ้าระวังทุกอย่างทุกวันใช่ครับใช่ครับในทุกๆเรื่องเลยพอมีเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยทางรัฐบาลก็ต้องเรียกระดมพลเพราะฉะนั้นก็หน่วยงานนี้ก็จะโดนหน่วยงานหลักที่จะต้องมาเข้ามาแก้ไขปัญหาเข้ามาช่วยเหลือเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่มีข้อมูลอยู่ในมือเนี่ยมันก็จะทำให้การประมวลผลนี่ช้าเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาไม่ทันการครับครับแล้วในมุมมองของพี่พรชัยเองในฐานะจริงๆเราก็ไม่ได้อยู่ในการทหารครับใช่ไหมฮะมาพูดเกี่ยวกับการทหารหลังจากที่เราได้ทำงานในเรื่องนี้แล้วเนี่ยงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการทหารเกี่ยวข้องกับเนี่ยการระดมสรรพกำลังแล้วเนี่ยในมุมมองส่วนตัวเองเนี่ยคิดว่าในเรื่องนี้มันสำคัญกับประชาชนทั่วไปยังไงครับอยากให้สรุปนิดหนึ่งครับให้ผู้ชมได้ฟังด้วยผมขอนำเรียนอย่างนี้ว่าวิสัยทัศน์ของประเทศไทยเนี่ยครับประเทศไทยต้องมีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนงั้นเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วครับพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพราะฉะนั้นการระดมสภาพกำลังเนี่ยครับมีความสำคัญมันก็จะรัฐบาลใหม่ที่จะเข้ามาเนี่ยต้องให้ความสำคัญในเรื่องนี้เพราะว่าอยากให้ถือเป็นวาระแห่งชาติครับครับผมเพราะฉะนั้นก็หน่วยงานที่เขาดูแลอยู่เนี่ยก็ต้องให้ความสำคัญกับเขาด้วยครับแล้วประชาชนเองก็ต้องเข้าใจบทบาทของหน่วยงานนี้ด้วยใช่ว่าเขาไม่ได้ทำงานเฉพาะเมื่อเกิดวิกฤตขึ้นมาหรือเมื่อเกิดปัญหาขึ้นมาแต่เขาต้องทำงานติดตามสถานการณ์อยู่ตลอดครับครับก็คือเราก็ไม่ทอดทิ้งประชาชนขอให้มั่นใจนะถูกต้องว่าเวลาเกิดวิกฤตเนี่ยเราพร้อม
ครับเรามีความพร้อมก็จากที่ศึกษาแล้วเนี่ยเราก็ได้เห็นมุมมองอีกมุมมองนึงในแง่ของการทหารที่เขาต้องมีการเตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลาและเตรียมความพร้อมอยู่ทุกวันนะครับก็ให้วางใจได้ว่ายังไงหน้าที่ในการดูแลเรื่องของความมั่นคงของประเทศเนี่ยการทหารเองเขาก็ไม่ได้ทิ้งประชาชนอยู่แล้วเขาดูแลอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วพอได้มั่นใจได้เลยครับวันนี้ขอขอบคุณพี่พรชัยบุญรุ่งมากเลยนะครับที่มาร่วมพูดคุยกันแล้วก็มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับและให้เห็นความสำคัญด้วยของการระดมสรรพกำลังเพราะหลายๆคนอาจจะเข้าใจเหมือนผมในตอนแรกว่าเอ๊ะเมื่อเกิดสงครามแล้วค่อยมาระดมกันหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วไม่ใช่มันต้องเฝ้าระวังกันทุกวันทุกวินาทีเลยก็ว่าได้เมื่อเกิดสถานการณ์ต่างๆซึ่งก็เป็นการศึกษานะครับจากกลุ่มวิชาการความมั่นคงทางการทหารนะครับของกลุ่มที่3นั่นเองเป็นนักศึกษาหลักสูตรสวปอมส SMLรุ่นที่4ครับและในวันนี้นะครับก็คงจะต้องขอขอบคุณนะครับผู้ชมด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับว่าสามารถติดตามรายการคิดเพื่อชาติได้นะครับทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับเวลา 20:30 นถึง 21:00 นนะครับทางช่อง TNN 2 True Vision 784และสื่อโซเชียลมีเดียของรายการรวมไปถึง TNN ออนไลน์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ